สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Solution 691นะฮะในช่วงเบรกนี้นะครับต้องบอกว่าเราเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS นะครับเข้ามาทักทายกันได้นะฮะก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับครับผมนี่สารายเดือนจะเย็นๆครับค่อยๆเพื่อก็ได้ครับคิดถึงอะไรแทงคิดถึง Xspeed เพื่อนไม่ถึงโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีและลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าสมาธิผมว่าเก่งๆอ่ะพี่กิ้งมาวันนี้เก่งพี่กิ้งมาโอ้โหผมก็เก่งใหญ่เลยด้วยนะฮะเก่งตรงขาเขอแข็งเลยเนี่ยเก่งพี่กิ้งนะครับพี่กิ้งเลยไปไม่ถูกใช่วันนี้ฉากเฉือกใหม่ด้วยฉากใหม่เราก็เลยเปลี่ยนสไตล์ใหม่ไม่เราเราก็ยังคงคิดว่าเราก็ยังแบบเป็นพิธีกรมือใหม่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้อีกเยอะครับโอ้โหไปกันไปจริงๆเมื่อวันนี้เนี่ยวันนี้ขับรถแหกโค้งด้วยฮะสมาธิแบบแหกโค้งเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรสมาธิหลุดไม่เกือบรอบแบรีเออร์บนสะพานเข้าไปนั่นเนี่ยก็ขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนี่อะไรครับนี่นะนี่นะขนาดเป็นนักแข่งนะยังมีความประมาทยังมีพลาดได้ยังมีพลาดได้แล้วพวกเราล่ะครับนะฮะก็ฝากไปถึงน้องๆด้วยแล้วกันครับผมขับขี่สติสำคัญจักรยานยนต์ด้วยความไม่ประมาทเมาไม่เมาไม่ขับพี่ประตูเมาไม่ขับครับแต่ดื่มเลยครับเพราะเขาห้ามถือพี่เดี๋ยวมันจะทำให้หกช่วยกันช่วยกันนั่งแท็กซี่ไปสองหน้าดูถ้ารู้ว่าจะไปดื่มไปกินของงี้ห้ามไม่ได้ก็มุกเริ่มจืดแล้วมุกเดียวแท็กซี่ดีกว่าครับเพราะเราเปิดรับสายนะครับ02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับเข้ามาทักทายพวกเรามาให้คะแนนฉากใหม่หน่อยว่าเออสวยมั้ยลงตัวไม่มันสวยมั้ยครับเออว่าสวยมั้ยฉากนะฉากหลังเนี่ยจอเจออะไรบังมั้ยครับมันมีลายอีกนะเดี๋ยวจอบังมันโอเคมั้ยมีสายเข้ามารวมทั้งทักทายพี่กิ้งได้นะครับทักทายกันได้ก็มีเลยใช่มั้ยพูดเข้ามาสายแรกเลยรับสายคุณจักรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวครับไม่ได้ยินฮัลโหลได้ยินครับพี่ได้ยินมั้ยครับได้ยินแล้วครับโอเคคุณจักว่ามาเลยไอ้ฟอร์ซ่า300ครับครับผมอยากได้ประมือ2หายากไหมไม่ยากครับก็เข้าไปอยู่ใน Facebook ของ Forza ขับ Thailand นะฮะตอนนี้รู้สึกจะมีขายอยู่ประมาณ 110,000 ไม่เกิน 130,000 ครับหรืออาจจะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 98,000 ที่ผมเห็นผ่านๆตามาครับครับผมครับพอไหวพี่ประมาณแปดประมาณ90,000กว่าพอไหวสภาพใช้ได้เลยครับประมาณเห็นอยู่ประมาณ20,000โลหรือ30,000โลนี่เองครับโอ้เราเป็นหลักยังดีนะไม่ดีไม่ก็ผมใช้นิเวศป้าอย่างไรถึงผมผ่อนหมดแล้วไงถึงก็จะลงฟอร์ซ่าสักคันดีครับดีครับฟอร์ซ่า300สนุกดีครับชอบแนวสกูตเตอร์อย่างเดียวแล้วบิดอย่างเดียวบิดอย่างเดียวแล้วผมตัวใหญ่อีกข้างนึงก็ถือโอเลี้ยงไว้ดูดอ๋อโอเลี้ยงนะนี่เป็นเล่นไปนะพี่กิ้งเพราะว่าเราเพิ่งเคยออกเราเพิ่งเอาออกทริปไปครับไปบางแสนมาเอาเจ้าฟอร์ซ่าไปเนี่ยขับขี่สบายนะฮะทำความเร็วได้อย่างน้อยพื้นฐานเลยนะฮะ140-145เดิมๆเลยนะครับสบาย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 ครับผมครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมครับฉากใหม่เป็นไงไม่ครับไม่ครับฉากใหม่เป็นไงครับดูประจำครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ถามดูฉากใหม่เป็นไงครับฉากหลังฉากหลังมันสวยไหมสวยไหมเปลี่ยนฉากใหม่เนี่ยสวยครับฉากสวยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสวยมากครับได้ครับพิธีกรก็รอครับแหมครับรู้สึกจะอายรีบไปรีบมาอย่างไวอ่ะนะครับเพื่อนๆนะครับโทรเข้ามาได้ครับ02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772 14เว้นวรรคและตามด้วยคำถามครับมาเลยครับในช่วงที่รอ SMS กับรอสายโฟนอินครับมีข่าวอัปเดตอีกใช่มั้ยครับที่ยังไม่หมดไม่หมดมียังไม่หมดเลยครับค่ายวิตูยังบอกว่าเป็นค่ายแมวดำก่อนในงานมาโซโฟสโคมาดีสโคมาดีสโคมาดีก็คือเป็นพรีเมียมคลาสสิกสกูตเตอร์ครับครับที่เป็นรถเครื่องยนต์125ซีซีแบบออโตเมติกเป็นรถคาร์บูเรเตอร์เป็นรถคาร์บูเรเตอร์ใช่ครับเครื่องยนต์125ซีซีซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าฐานแม่จริงก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับมาในบ้านเราก็ใช้ในชื่อของสโคมาดีนั่นเองนะครับก็เป็นโลโก้ตัวเสือดำที่กำลังกระโดดนั่งอยู่นะครับก็เขาบอกว่าคันเนี้ยนะครับรถตัวเนี้ยนะครับเป็นรถที่มีความคลาสสิกมีมีสตอรี่มีเรื่องราวพร้อมกับเรียกว่าเป็นพรีเมียมความสวยงามหรือว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ย
มันล้ำยุคล้ำสมัยนะครับแต่ยังคงกลิ่นอายเรื่องของความคลาสสิกอยู่ถูกต้องเลยครับและหลายๆคนที่ถามมาว่าทำไมไม่ทำเครื่อง200เมื่อวานเราไปถามสอบถามมาคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่ามีแน่นอนมีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มีแน่อาจจะอัปเกรดพร้อมกับระบบจ่ายเชื้อเพลิงก็เป็นไปได้ภายในงานนะภายในงานบ่อยทีนึงจะมีอยู่ทั้งหมดอีก4คันด้วยกันนะครับซึ่งเป็นรถที่คัสตอมแล้วก็จะมีเรื่องของคิ้วสีชมพูนะครับแล้วก็โปลิสสีขาวสีเหลืองนี่เป็นแบบสปอร์ตแล้วก็ตัวสีน้ำเงินนี่เป็นทัวริงและ4ตัวนี้นะครับสาวใครสนใจแบบสไตล์เนี้ยชอบแบบเนี้ยก็สามารถซื้อได้เลยตัวนี้ในงานเลยเขามีตัวคัสตอมโชว์อยู่ในงานแล้วก็ขายด้วยนี่เขาบอกว่าพี่วูดดี้บอกว่าพี่ตู่บอกว่าใครแบบมือยาวสาวได้สาวเอามาก่อนอยากได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนใช่เอาไปเลยจัดไปนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดนั่นแหละนะจากคัสตอมก็มีให้เลยอีกค่ายนึงที่น่าสนใจก็คือ Royal Enfield โอ้โหค่ายนี้ครับตัวนี้นะครับปีนี้เขาออกมาเขาให้มีตัวคลาสสิกคลาสสิกบูลเลตแล้วก็คอนติเนนตัลใช่นะครับแล้วก็ GT ตัวคลาสสิกนี่ต้องบอกว่ามีออปชั่นเสริมตัวพ่วงข้างอ่ะมีไซคามาด้วยเหรอไซคาโอ้โหเยี่ยมเลยก็คือว่าเจ๋งเจ๋งให้กระแสต้องมาทักคันแล้วมั้งแล้วให้แฟนทอนนั่นแฟนด้วยเขาบอกเท่เลยเขาบอกว่าการตอบโจทย์มันย้อนยุคเหมือนสมัยสงครามโลกเลยไงครับไซคาไซคาไซคาใช่ไหมใช่เขาตอบโจทย์ลูกค้าแบบอยากได้แบบถ้ามันเรียกว่าเก๋าจริงเก๋าจริงให้มันเหมือนเลยไหมเขาบอกได้จัดถามราคาไหมไซคาราคาเท่าไหร่อันนี้เขายังไม่ได้เปิดราคายังไม่เปิดราคาแต่ว่าคือเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังงานนิดนึงแต่ว่าไม่แน่นะเขาอาจจะเปิดก็ได้ถ้ามีคนถามเยอะๆเข้าบอกขายนะค่ายค่าเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าค่ายนี้มีสตอรี่เพราะว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ายแรกของโลกครับที่อายุมากว่า200ปีแล้วใช่เกือบจะอายุเขายาวนานประมาณ115ปีซึ่งตัวเนี้ยมันด้วยความที่แบบเป็นตำนานอะไรเงี้ยพิธีเปิดเขาก็จะมีแบบพวกแฟนพันธุ์แท้อย่างพวกพี่นิโน่เงี้ยไปทำโปรโมทว่าชอบนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มีตัวคัสตอมด้วยใช่ตัวแต่งปีนี้เปลี่ยนสีใหม่ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง3รุ่นเลยผมชอบตัวคลาสสิกที่เป็นลายปากเหมือนหัวระเบิดแล้วมีฟันเป็นแบบสีเขียวสวยนะสวยครับใช่ครับที่มีฟันเหมือนลูกระเบิดแล้วมีฟันงับๆนั่นน่ะสวยจอดอยู่ด้านหน้าสง่าเลยไปถึงเห็นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องถ่ายรูปอ่ะใช่นี่มาต่อกันที่ค่ายซูซูกิครับเดี๋ยวก่อนที่เข้าสู่ MF นี้ครับผมซูซูกิเป็นไงเป็นไงบ้างครับนี่เขาเอาตัวคัสตอมมาเหมือนกันคือเริ่มเป็นไฮยาบุสะไฮยาบุสะที่ใช้รหัส TX1 ซึ่งคุณจะแต่งอะไรล่ะคือจากตูดที่แบบมันยาวๆอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนตัดเป็นใส่ตูดของตัวรหัส L ได้ตัวเนี้ยเขาใช้รหัสว่าโยชิมุระฮายาบุสะ TX1 ซึ่งเป็นการโคลนนิ่งมาจากตัวที่เป็นแชมป์ RJ8 แล้วก็แชมป์อนุรานต์8ชั่วโมงเวอร์นะครับก็ตัวนั้นจะใช้ฮายาบุสะเหมือนกันแต่จะใช้รหัสเป็นโยชิมุระฮายาบุสะ X1 นะครับหลายคนถามมาเฮ้ยทำไมอยากได้ตัวนี้อยากแต่งทรงแบบนี้ซูซูกิตอบโจทย์ลูกค้าเลยครับในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตชอบในเรื่องของเรซซิ่งก็จัดฮายาบุสะตัวปีใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้เหมือนกับตัว X1 โดยใช้เป็นรหัสว่าโยชิมุระฮายาบุสะ TX1 เขาบอกเป็นตัว limited edition เป็น limited edition มีเพียง5คันเท่านั้นคันละ 2,500,000 บาทครับแต่นี่คือราคาที่คัสตอมแบบฟูใช่ฟูเป็นราคาที่ฟูแต่ว่าเขาเริ่มสตาร์ทที่8 แสนครับราคาสตาร์ทที่8แสนนะฮะว่าของแต่งชิ้นแรกนะครับใส่ท่อใส่พาร์ทคาร์บอนใส่เกียร์โยงใส่ฟิตคลิปโอ้เยอะแยะมากเยอะแยะไปหมดเลยตกแต่งเยอะตอบสนองคนชอบความเร็วความแรงแบบมอเตอร์สปอร์ตครับผมแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับที่คำถามที่มา11นะครับพี่ครับเบนเบน200เป็นไงครับสวยไหมครับเบนเบน200มันก็สวยอยู่แล้วฮะสวยครับเอกลักษณ์ทรงเดิมอยู่แล้วบอกเลยว่าสวยนะครับสีใหม่ลายใหม่เบาะหนังสีน้ำตาลแบบโดนโดนฮะโดนแวนนะฮะใช่แล้วล้อโตโตมันคือล้อโตโตมันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับใช้ขับขี่ไปทำงานชิวๆชิวๆนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องของความแรงนะฮะเล่นขับแบบล้อๆอ่ะเฮ้ยรถอะไรวะใช่เนี่ยมันเฮ้ยรถอะไรอ่ะบางทีก็จอดถามเนี่ยใช่ครับแต่ตอนนี้มันเครื่อง200ก็น่าจะขี่สนุกกว่าขึ้นเพราะว่าตัวก่อนมันเป็น125ไง125อึดมากครับอันนี้200ผมว่าน่าจะจัดจ้านที่กว่าเดิมกันใส่ล้อใหญ่ใส่อะไรเงี้ยนะล้อธรรมดาก็ประดิษฐ์เครื่อง200ก็โอเคคือต้องบอกว่ามันจะเหมือนกับสไตล์แฟตแท็กครับคือแบบมันก็สไลด์เข้าโค้งนะฮะแวนๆนะฮะคือล้อหลังจะหนักพอสมควรแล้วก็แบบดิฟเข้าโค้งแบบพื้นลูกรังอ่ะแฟตแท็กเขาถึงเปลี่ยนขยับเครื่องยนต์เป็น200ไงเพราะ125มันค่อนข้างจะอืดนิดนึงครับปีนี้รู้สึกว่าซูซูกิจะมาโดดเด่นใช่นะครับ
็รวมกระทั่งถึงนะฮะเพื่อนๆ นะฮะสำหรับรถเล็กนะฮะว่าเพื่อนๆที่เคยขับมาจะเป็นตระกูลซูซูกิเรดเดอร์125ใช่ไหมฮะเรดเดอร์150นะฮะล่าสุดมาแล้วตอนนี้ล่าสุดมาแล้วฮะ2017นะฮะก็เป็นเรดเดอร์150มีหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นระบบขบวนระบบหัวฉีดใช่นะฮะไมโครดิจิตอลแล้วนะเครื่องหัวฉีดเครื่องหัวฉีดครับทุกอย่างฟูแล้วก็โชครู้สึกจะเป็นโชคของโชคหลังนะฮะเป็นโชคของอะไรนะมีไข้ๆหนึ่งนะฮะนี่ตัวนี้โอ้สวยมากครับรออ่ะนะฮะตัวกลางช่วงกลางนี่ก็ปรับใหม่เปลี่ยนใหม่สวยเลยแต่ก็เรื่องของเครื่องยนต์ก็ยังคงใช้เอกลักษณ์เดิมก็คือเรื่องของ 150cc อยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมด้วยระบบหัวฉีดนะครับฉะนั้นเองแล้วก็หม้อน้ำไงหม้อน้ำที่โค้งใหญ่สวยงามแล้วก็ไมล์นี่จอนโอ้สวยโดนปัญหาเรื่องความร้อนให้เครื่องยนต์มีงานนี้ดีขึ้นงานนี้ขอบอกเลยนะฮะค่ายคู่แข่งโดนกันแน่ๆเลยครับมีโอกาสได้เข้าไปนั่งสัมภาษณ์ผู้บริหารในวันนั้นเหมือนกันเป็นไงบ้างครับนานมากแบบคือเขาก็ให้ความรู้มาพอสมควรนะเขาบอกว่าเอาจริงนะกับการที่แบบว่ามีฐานการผลิตที่เมืองไทยละครับซึ่งในรุ่น200หรือว่า300เนี่ยถือเป็นเรื่องง่ายของโรงงานไทยซูซูกิซึ่งพร้อมที่จะเป็น global model ดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะพาร์ทอะไรหายากเลยฮะยังไงครับศูนย์บริการเยอะๆหน่อยก็ดีนะฮะตอนนี้ก็เพิ่มแล้วเขาเพิ่มเลยเรื่องของรายฐานการผลิตในประเทศดีเลยครับอย่างนั้นดีเลยงานนี้สนุกนะฮะมีอะไรเพิ่มมาปีหน้าเนี่ยนะฮะผมว่ามีอะไรคู่แข่งอะไรโอ้โหน่ากลัวขึ้นเยอะใช่สนุกขึ้นเยอะครับผมใช้รถนะผู้ใช้ก็ได้เปรียบได้มีโอกาสได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเยอะขึ้นมีตัวเลือกที่มันเยอะขึ้นจริงๆเหรอเราอ่ะมีเงินเนี้ยเราอยากได้รถคันหนึ่งเนี่ยมันเยอะนะตอนนี้มันเป็นเรื่องยากอะเหมือนแต่ก่อนมีแต่ขับได้เมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องง่ายนะเมื่อก่อนมันมีไม่ใช้ให้เลือกไม่เยอะแต่ตอนนี้นะจะเอาค่ายไหนดีจะหลายแนวมากต้องทำโจทย์ให้ดีก่อนนะฮะไม่งั้นปุ๊บซื้อตุ้มเดียวนะฮะปีหน้าเปลี่ยนแล้วใช่ไปดูก่อนว่ารถมันกี่ปีแล้วโฉมเนี้ยพร้อมจะเปลี่ยนโฉมหรือยังหรือว่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดตัวนี้กลางปีตัวนั้นล้าสมัยแล้วโอ้โหแต่ชอบตัวนี้อยู่เลยมาซื้อป้าปีหน้าเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยทำกันได้ดีหรือถ้าไม่รู้ก็นี่แหละโทรมาปรึกษาพวกเราได้เราพอให้ความรู้ได้เท่าที่เราทราบนะครับเดี๋ยวไปต่อไปดีกว่าต่อเลยครับดูคติครับมอนเตอร์795กับ Triumph Street Twin ตัวไหนคุ้มค่ากันครับคนละสไตล์ครับคนละสไตล์มอนเตอร์เป็นแจ็คเก็ตครับ Triumph Street Twin นี่เป็นคลาสสิกคือต้องบอกว่าตัว795เนี่ยออกมาแล้วก็เป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยเป็นตัวแรกของดูคาตินะครับซึ่งก็โดนคอมเพลนพอสมควรแล้วก็อยู่ได้ไม่นานจึงต้องดันเอาตัว796ออกมาเป็นการอัปเกรดนะครับแต่ว่าตัวสตีทวินอย่างที่ก๊อฟบอกก็คือมันคนละสไตล์อ่ะมันเป็นคลาสสิกคุ้มค่าคุณต้องตอบตัวเองว่าคุณชอบไปไหนคนละท่ากันรถก็คนละแนวคนละแบบไม่ใช่นี่สตีทวินคนละสไตล์นะคนละสไตล์ครับมันเหมือนจะคล้ายแต่ว่าคนละเรื่องกันเราเจอแน็กเก็ตพันแท้นั่งแบบโอ้โหอันนั้นคือใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับที่เน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ไว้ขี่แบบชิวๆใช่ไฮอัมเนี่ยสบายๆชิวๆกินลมไปเรื่อยนะตัวนี้ขี่หล่อขี่หล่อแต่ถ้าเกิดบอกว่าให้เลือกนะตอนนี้เลือกไฮอัมนะเพราะ795เพียงว่า795ไม่มันไม่ค่อยนานสักระยะหนึ่งละนานไปละ795กับ796ก็เขาบอกเดียวกันตัวเดียวกันอาร์มหลังเป็นโปรอาร์มแขนเดียวข้างหลังเหมือนกันนะฮะผมเองถ้าอยากจะขี่อย่างนี้ดีกว่าไปคลาสสิกอย่างนี้ดีกว่าคลาสสิกดีกว่าอ่ะทีเนี้ยเราก็มันอัปเดตระหว่างรอเอ็นเอ็นต่อไปนะมาแล้วครับเป็นเรื่องของไบค์ให้หน่อยนักเก็ตไบค์หนึ่งแสนงบหนึ่งแสนนักเก็ตไบค์งบหนึ่งแสนมันไม่ได้มือหนึ่งแน่นอนไม่มือหนึ่งก็ต้องเป็นมือสองฮะเพราะว่านักเก็ตไบค์อย่างน้อยต้องมีสองแสนใช่ครับหนึ่งแสนเหรอในงบแสนหนึ่งได้หนึ่งแสนเน็กเก็ตไบต์มันก็จะมีตัวไหนบ้างครับ03ได้ MT 03เลย MT 03 03ก็แสนกว่าบาทแสนนิดบวกลบหน่อยใช่ถ้าเป็นมือสองอ่ะได้อยู่แสนอ่ะครับต้องมือสองเท่านั้นใช่ถ้าไม่เกินแสนนี่ลำบากค่ายอื่นอ่ะค่ายอื่นก็จะมีพวกแซดเนี่ยครับแซด250แซด250ที่ว่ามันตกแล้วราคาแสนนึงมันมีประมาณนั้นแหละก็ CB 300นั่นแหละTB 300F ก็ได้อยู่นะครับอ๋อมีทีตัว TNT 300 TNT 300 TNT 300นี่ก็ได้ออปชั่นเยอะทีเดียวนะครับ100,000บาทได้ตัวสดด้วยได้ของมือหนึ่งเลยเพราะ TNT 300มัน 90,000 90,000 นิดเองนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรระบุงบมาเท่านี้นะก็ในมือค่ายเดียวเฮ้ยแล้วได้ของครบเลยนะได้ของครบแล้วไม่ต้องทำอะไรชกอัพด้วยอัพไซด์ดาวด้วยดิสหน้าคู่ใช่รอแล้วกำลังนี่เหลือเฟือเลยนะเรลลี่ TNT 300
ถ้าในงบแสนหนึ่งจะได้ TNT สดแต่ที่เหลือจะได้มือสองแนะนำไว้ประมาณนี้ครับครับผมต่อเลยดีกว่า BMW ครับ GS1200R Super Black กับ Ducati Monte Strada 1200 Enduro ตัวนั้นเล่นครับโอ้โหเล่นเอาของใหม่ทั้งคู่เลยมวยถูกคู่ไฟกันเลยอ่ะนะจริงๆวันนั้นซูเปอร์แบ็คก็มาจอดในรายการเรานะแต่ว่าเอนดูโร่นี่กอล์ฟกับพี่บอมไปลองมาแล้วใช่เป็นไงมันก็ถึงบอกว่าถ้าเราเลือกอ่ะคือจริงๆแล้วผมไม่ขี่ตัวกติมัลติสตาร์ด้าตัวเอนดูโร่ก็จริงนะแต่พอมาสัมผัสกับ BM แล้วมันบอกว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของความนิ่มนวล มันไม่ต้องไปยื้อในเรื่องของกำลังที่มันมากจนเกินไปขี่แล้วมันเขาถึงบอกว่าทำไมรถตัว GS 1200R เนี่ยส่วนคนส่วนมากผู้หญิงก็ขี่ได้รับความนิยมแล้วก็คนค่อนข้างจะมีอายุครับรหัสมันการันตีด้วยนะมันไม่ต้องไปดึงลื้อเขาเรียกว่าไปยื้อความเร็วความแรงที่มันมากกว่าดูคติมันโหดไงถ้าต้องเลือกนะบอกว่าดูคติมันเป็นเริ่มเอาตั้งแต่ตัวที่เป็นมัลติสตาร์ด้าครับมันจะดิบดิบโหดโหดถึงแม้จะมีออปชันมีระบบต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าเวลาที่เราสนุกเต็มที่กับมันปรับหมวดเป็นเต็มที่ทุกอย่างเต็มที่นะมันดูเดือดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งพอมาตอนนี้เป็นมัลติสตาร์ด้าEnduroใหม่ที่มีการปรับเซตช่วงล่างใหม่นะครับก็ทำให้โอเคควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เซตมาเครื่องยนต์ก็ตอบสนองแบบไม่กระโชกโคกห้างมากจนเกินไปใช่ตอนนี้เขาบอกมีการปรับในเรื่องของ ECU ใหม่ให้มันนิ่มนวลขึ้นนะครับแล้วก็มีแน่นอนว่ามีออปชันฟังก์ชันต่างๆมากมายเหมือนเดิมนะครับลูกทรงก็สวยงามมีสีพิเศษก็เปลี่ยนจากล้อแม็กเป็นล้อซีลวดซะล้อซีลวดซะเพื่อมาฟัดกับ GS โดยตรงเลยเพราะก่อนอันนี้อาจจะมีเงื่อนไขนิดนึงในการที่จะเอามันติดมันติดซาด้าไปลุยในทางที่โหดเป็นแม็กไม่ลุยชล้อแม็กมันก็การให้ตัวมันไม่มีสู้ล้อซีลวดไม่ได้ตัว Enduro ก็เลยใส่ล้อซีลวดมาเลยพร้อมกับสีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเอาความสุขสบายน่าจะเอียงไปทาง GS แล้วถ้าเอาเพราะไม่ใช่สุขสบายอย่างเดียวคือมันเป็นมันได้ถึงความนิ่มนวลความเขาเรียกอะไรไม่ต้องไม่เหนื่อยไม่ต้องไปอะไรกับรถมากนะเราขี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องสู้กับมันแหละก็คือรถพาเราไปสังเกตดีๆพี่สังเกตดีว่าทุกวันนี้ในเรื่องของ GS เนี่ยจะประมาณสัก45อัพอายุไม่ใช่เราจากไงจากหนุ่มๆใช่ป่ะเราชอบสไตล์อย่างนี้พอเริ่มแก่ตัวลงปุ๊บหลังวิดีโอมาหลังวิดีโอพอเริ่มต่อไปก็อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็อย่างนี้นะครับสุดท้ายจบด้วยแฮร์รี่ยังไงช็อปเปอร์ไปตั้งงานจริงนะใช่เรื่องจริงนะสังเกตดูดีๆแหมสุดท้ายพอยิ่งแก่ตัวยิ่งยกมือสูงขึ้นแล้วมันท่านี่พูดถึงท่าขี่รถเรื่องจริงนะตอบโจทย์เรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ต่างกันว่างั้นเถอะใช่ก็ถ้าอยากได้ความนิ่มนวลว่าไม่ต้องไปขืนกับความเร็วความทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อเราไปหาโอกาสลองคล่อมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หารถไปตามโชว์รูมดีลเลอร์ต่างๆแล้วมีโอกาสได้รถเทสน่าจะมีรถพวกนี้ผมเชื่อว่ามีเข้าไปแล้วก็ขอทำการทดสอบทดลองขับขี่เดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วเพราะว่ารถคนแต่ละคนเนี่ยสรีระรูปร่างไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ด้วยวัยอย่างที่บอกคือผมแนะอย่างนี้แล้วกันถ้าผู้ใหญ่เนี่ยผมว่า GS อ่ะผู้ใหญ่ชอบถูกต้องก็บอก40อัพ45อัพอ่ะแต่ถ้าเป็นถ้าวัยรุ่นหน่อยชอบความสนุกเนี่ยผมว่าตัวมัลติสตาร์ด้าของดูคาติเนี่ยประมาณ30ไปๆพี่บอมเดี๋ยวก็พอดูคาตินี่พูดเข้าหูมากก็จริงอยู่เป็นนะเนี่ยไม่ใช่แต่เรื่องจริงแล้วส่วนตัวลึกๆก็ชอบมัลตินะแต่พอไปขี่ GS แล้วมันคืออีกหนึ่งมันไปลดในกระแสตอนเนี้ยนะมันมีกรุ๊ปมีกวนแล้วมันตัว GS นี่มันแปลกตัว GS เนี่ย BM เนี่ยมันไปได้เชื่อไหมว่ามันเป็นรถที่ทุกกลุ่มเมื่อมันไปได้ทุกกลุ่มอ่ะใช่จากเรื่องจริงๆถ้าเราเห็นนะเราสังเกตดูในการออกทริปเดินทางต่างๆนะกลุ่มสปอร์ตก็มีไปได้หมดไปกับสปอร์ตเนี่ยก็ GS ก็ขี่นำหน้าเลยฮาร์เลย์ก็ไปกลุ่มคุยเซอร์พวกฮาร์เลย์ TS ก็ไปได้ไม่เคอะเขินมันอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของซื้อง่ายขายคล่องใช่อันนึงที่ต้องยอมเรื่องของราคานะ GS ราคาไม่ลงเลยนะไม่ลงราคาไม่ลงลงก็ลงนิดหน่อยแหละไม่เอาว่าไม่เจ็บตัวเยอะครับ อย่างนี้ดีกว่าครับนะครับมาเอสเอ็มเอสต่อไปครับครับจะออก R3 ครับต้องเตรียมเงินไว้อย่างน้อยเท่าไหร่ยามาฮ่า R3 ไม่ถึงว่าจะดาวใช่ไหมจะดาวจริงๆแล้วอ่ะไอ้การ R3 เนี่ยเตรียมเงินไว้สักหมื่นหนึ่ง
นะฮะก็ขึ้นอยู่ประมาณขึ้นอยู่กับงบเราแหละว่างบเรามีอยู่เท่าไหร่เพราะว่าดาวน้อยก็ผ่อนเยอะดาวน้อยก็ผ่อนเยอะดาวเยอะก็ผ่อนน้อยผ่อนน้อยนะครับแล้วเราก็ต้องไปดูที่เรทนะฮะที่เรทที่ศูนย์เอ้ยเข้าดาวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะฮะฉะนั้นแล้วอ่ะเราไปดูที่ศูนย์ดีกว่านะว่าเราจะเตรียมเงินไปเท่าไหร่เรามีเงินแค่นี้เราก็ไปดูว่าเฮ้ยเรทดาวอยู่แค่นี้นะผ่อนเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะก็จะมีตารางบอกเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่เราจะเตรียมเงินไปเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเขาไปดีเลือกก่อนเลยเบอร์ชัวมันจะมีดาวเรทตามดาวเลยเหมือนผมเนี่ยผมเองดาวรถสักคันเนี่ยผมเองมีเงินอยู่แค่ 20,000 เฮ้ยแล้วจะดาวอะไรก็เข้าไปดูไปดูปุ๊บเอ้ยดาวอยู่แค่ 50,000 เดี๋ยวเราต้องหาเงินเพิ่มนะถูกต้องแต่คิดว่าขั้นต่ํา R3 น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 10,000 ครับไม่เกิน 10,000 ครับเดี๋ยวนี้เรื่องของดาวรถดาวค่อนข้างถูกไม่เกิน 10,000 ครับไม่แพงมากอยู่ในงบประมาณเนี่ยเตรียมไว้ 10,000 นึงอ่ะสบายสบายสบายพร้อมภาษีพรบทะเบียนครบหมดโหนี่นะยิ่งจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะโอ้โหโปรโมชั่นไม่ต้องห่วงอะไรก็รถแรกแจกแถมรุ่นบิ๊กไบค์นี่ฟรีประกันชั้น1มีพรบพร้อมกิฟต์ไวเชอร์พร้อมของแต่งบางคันนี่ซื้อรถบางคันได้กิฟต์ไวเชอร์ด้วยเฮ้ยเขาไม่ได้ให้อะไรครับมาโชยเฉยถ้าแต่พิตตี้ถ้าคุยถูกใจจะกลับบ้านไปส่งแล้วนี่ไม่มีเลยนะแบบบางค่ายก็ไม่มีพิตตี้เลยนะอย่างดูคติอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีพิตตี้เลยก็ชัดเจนเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมืองใช่ครับก็ช่วยเซฟงบไปได้เยอะอยู่ใช่ก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ไปเดินงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วตั้งใจดูรถเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรทำให้เสียสมาธิไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรทำให้เสียสมาธิไม่ให้วอกแวกนะพี่ไม่วอกแวกไม่แต่หน้าตาไม่เลยรวยหน้าตาทั้งน้องเขายังน่ารักเหมือนเดิมนะแต่น้องๆก็น่ารักเหมือนเดิมแล้วผมว่าดูดีด้วยแล้วบางค่ายนี่รวมไปถึงค่ายรถยนต์ด้วยนะมีการแต่งตัวที่แบบโอ้โหบางคนนี่มากชุดนะฮะได้เห็นชุดธงชุดไทยด้วยนะเออชุดไทยสวยนะชุดไทยท่าดีนะดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ดีเอกลักษณ์ไทยเลยอ่ะใช่ปีนี้เซลล์ทางยามาฮ่าก็น่ารักกันหลายคนเพราะเราเป็นเซลฟรีแลนซ์น้องๆเซอร์ฟิลแลนด์วันนี้ไปงานมาไปเก็บงานรอบ2มาวันนี้ก็เจอน้องเซอร์ฟิลแลนด์ประมาณสัก 4-5 คนหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มดีก็มาขอข้อมูลแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับคนจะมาซื้อรถแหละนะครับลองไปสอบถามดูว่าเขาแม่นเรื่องข้อมูลไหมก็ยังมีหลุดๆไปบ้างเราก็ค่อยเสริมอ๋อพี่มาหลอกถามในนี้นะแล้วก็ขอ ID LINE น้องมาไม่ให้ก็ดีเอาไว้มาสอบถามข้อมูลทีหลังไงเพิ่งลืมไงเราเข้าไปดูครับบูธของยามาฮ่านะครับยามาฮ่ายามาฮ่าว่าแล้วมีอะไรอ่ะไม่พูดไม่ได้เหมือนกันนะมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะยามาฮ่าปีนี้ก็ไปแล้วตอนเปิดงานก็โหเรียกว่าเปิดงานอลังการมากเลยมีเซเลบมามีพี่เจมามีใครมาน่ะพีดีเจอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเปิดกับตัวแอร์ล็อกแล้วก็ตัว XSR 900ครับครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอีก2รุ่นในเซกเมนต์ของรถเล็กออโตเมติกรถเล็กคือ Airlock นะครับ Airlock ในส่วนของ Big Bike ก็คือ XSR 900ก็ถือว่าเป็นรถคลาสสิกแต่เขาเรียกว่า Sport Heritage สำหรับตัวนี้เป็น Airlock นะครับ Airlock เครื่องยนต์155 cc ออโตเมติกครับผมก็เรียกว่ามีการระบบพัฒนาขึ้นมาบูคอใช่ครับบูคอนะแล้วก็มีวาล์วแปรผันVAใช่ครับพันคันแรกมีสิทธิ์ซื้อ4,000คันแรกมีสิทธิ์แรกซื้อกระเป๋าไฟเบอร์คาดเอวในราคา 1,000 บาทรวมทั้ง XSR ด้วยใครที่ชื่นชอบรถสไตล์นี้ก็มีเคเบิลเชอร์มีฟรีทะเบียนพรบทุกอย่างครบโปรโมชั่นนี้ดีจริงเอาล่ะคุณผู้ชมหาโอกาสไปเดินเยี่ยมชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วกันแล้วใครยังไม่มีบัตรถ้าอยู่ใกล้สะดวกนะเข้ามารับที่สปีดชานแนลนะแจกเลยเข้ามาเลยนะครับเข้ามาติดต่อบอกว่าขอรับบัตรคนละ3ใบก็ว่าไปจับได้เลยนะครับใครยังไม่มีบัตรอยากไปแวะเข้ามาอยากแจกมองตรงเลยอยากแจกฮะแวะเข้ามารับเลยเราพอมีบัตรเหลืออยู่เดี๋ยวแจกให้คุณผู้ชมที่สนใจเลยดีกว่างี้ดีกว่านะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดไรเดอร์ครับ